วันนี้อยากทำอะไรนะครับคุณพิมพ์ไก่พะโล้ใส่ไข่ยางมะตูมไข่พะโล้ใส่ไก่ยางมะตูมเฮ้ยไก่พะโล้ใส่ไข่ยางมะตูมเมื่อกี้ไม่ตั้งใจเล่นมุกเลยเดี๋ยวก่อนนะไข่พะโล้อ่ะวันนี้ครับเราจะมาทำไข่พะโล้ใส่เฮ้ยเอาใหม่วันนี้เราจะทำไก่พะโล้ใส่ไข่ยางมะตูมครับเออนี่นะเราใช้ไข่ไก่เบอร์0นะครับใหญ่ๆนะเต้าหู้ปีกไก่สามเกลือนะครับกระเทียมต้องใช้กระเทียมไทยนะรากผักชีแล้วก็พริกไทยขาวซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บอีกอย่างหนึ่งนะมีอันนี้มีสวยๆนะเดี๋ยวเอามาให้ดูครับเพิ่งไปซื้อมาจากเพชรบุรีดีงามมากเดี๋ยวเราเริ่มต้มไข่ก่อนเนาะระหว่างนี้ทุกคนกำลังทำอาหารสบายใจอย่างแรกเลยก็ตั้งน้ำให้เดือดเอากะให้น้ำมันพอดีท่วมๆไข่เนาะแล้วพอน้ำเดือดแล้วเราใส่ไข่ลงไปคนไปทางเดียวกัน6นาทีนะครับรากผักชีแล้วผักชีหมดเลยนะแล้วก็กระเทียมไทยน้ำยังไม่เดือดเลยนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยใส่ไข่ลงไปตั้งเวลาไว้6นาทีนะคะอุ๊ยน้ำเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปวันนี้เราทำสัก6ฟองครบ6นาทีแล้วเรารีบฝากออกเพื่อมาน็อกน้ำเย็นนะคะจะได้ไม่สุกต่อไปใช่ให้อุณหภูมิมันคงที่ใช่ไหมแตกหนึ่งหม้อสวยจังหม้อใหม่กินเลือดให้ที่ห้องนี้เขากำลังฮิตชื่ออะไรนะฟิก้าฟิก้ากว่าจะได้ทำเนี่ยตั้งกล้องอยู่เนี่ยคุณฟางเนี่ยมันรอผัดค่ะเจียวสามเกลือใส่สามเกลือที่โขลกเอาไว้นะคะนี่ลงไปเลยหอมแล้วหอมฉุยเลยเมื่อกี้สามเกลือที่ผัดไว้ก็หอมๆแล้วพอเหลืองๆแล้วเราก็ผัดขึ้นมาผักเอาไว้นะคะนี่แล้วก็เอาน้ำตาลลงไปเคี่ยวหอมจังเลยอ่ะนี่ยังไม่ทันไหม้เป็นคาราเมลเลยนะเนี่ยโปรโมทมากเลยน้ำตาลเมืองเพชรใช่ไหมอ้าวของไทยช่วยกันโปรโมทหอมมากจริงๆอันเนี้ยก็ชาเขียวใส่ไก่ลงไปผัดแล้วก็ใส่สามเกลือที่เราพักทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะผัดให้เข้ากันส่วนที่สนุกที่สุดของการทำหม้อนี้ก็คือเราจะมาลุ้นกันตอนทีหลังว่าไข่เราอ่ะจะออกมาเป็นยางมะตูมสวยงามหรือเปล่า
ระหว่างนี้นะคะก็เสร็จแล้วแหละทิ้งไว้ชั่วโมงนึงเดี๋ยวเรากลับมาใส่ไข่ถ้าหากว่าใครเอาไปทำตามแล้วดูรู้เรื่องดูทันนะส่งมาให้ดูกันบ้างนะคะว่ามันคือเต้าหู้หรือลูกชิ้นปลาไก่พะโล้ไข่ยางมะตูมตอนนี้เราก็ตุ๋นมาชั่วโมงกว่านะครับนี่นิ่มมากเปื่อยสุดๆเต้าหู้ที่มันหน้าตาอย่างนี้ตอนนี้รู้แล้วนะครับว่ามันเป็นเต้าหู้ผสมบุกนะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักกินเต้าหู้กับบุกเข้าไปอิ่มเลยไม่ต้องกินข้าวแล้วนะและเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำมันเย็นนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไข่เนี่ยลงไปแช่8ชั่วโมงมันจะได้รสชาติเนาะแต่ต้องรอให้เย็นก่อนนะครับตอนนี้ยังปรุงได้อยู่ไหมถ้าเกิดรสชาติต้องปรุงอีกเราว่ายังเค็มได้อีกหน่อยนึงแต่ว่าตอนนี้รสชาติตัวน้ำอร่อยแล้วเราว่าหวานแล้วขาดเค็มซีอิ๊วแล้วตอนนี้แค่ใส่เกลืออย่างเดียวพอเลยอ่ะเดี๋ยวโดยเกลือโรยเลยไหมไม่ใช่เกลือเกาธรรมดานะใช้เกลือเกาหลีด้วยนะจ๊ะขั้นตอนสำคัญของหม้อนี้ก็อยู่ที่เราต้องรอให้น้ำสุกอันเนี้ยเย็นก่อนแล้วเราค่อยใส่ไข่ที่เราต้มให้มันเป็นยางมะตูมไว้นะคะแล้วก็ทิ้งแช่ไว้ 6-8 ชั่วโมงใส่ไข่ลงไปหลังจากที่เราทิ้งให้น้ำในหม้อนี้เย็นลงนะคะมันก็จะได้เป็นไก่ตุ๋นไข่ยางมะตูมอันนี้นะครับตักน้ำออกมาส่วนนึงนะทำให้มันเย็นก่อนจะได้เอาไปแช่ไข่ของเราได้ถ้าใส่น้ำร้อนๆไปเดี๋ยวไข่จะสุกนะครับแล้วก็พยายามใส่ภาชนะที่มันทำให้น้ำมันท่วมตัวไข่ง่ายๆเนาะอันนี้เรานำไปก่อนเลยครับ8ชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องตักไข่มาพายดูก่อนเราพักไว้สักพักให้มันซึมน้ำเข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเอาใส่จานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูปีกไก่พะโล้ไข่ยางมะตูมนะครับทำง่ายมากๆครับแล้วรับรองว่าเด็กๆชอบแน่นอนนะครับยังไงฝากติดตามช่องผมคลิกไลค์ Subscribe ไปด้วยนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกแน่นอนครับไว้เจอกันที่หน้านะครับสวัสดีครับ